ืออะไรพี่โอ้โหอันนี้มาแบบรักแท้คืออะไรเหรอรักแท้เนี่ยนะก็คือความรู้สึกดีๆต่อคนคนหนึ่งซึ่งทำให้อยู่เหนือเงื่อนไขทั้งปวงหัวใจลุงนี่หล่อมากเลยนะใช่อยู่แล้วถ้าหัวใจหล่อเนี่ยนะมดนะหน้าตาก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญแล้วถ้าทางเวลาจีบผู้หญิงแล้วจะจ่ายหนักนะเนี่ยพี่นี่แล้วระหว่างคนสวยกับคนน่ารักเนี่ยพี่ชอบแบบไหนคนสวยคนน่ารักเหรอชอบคนน่ารักเพราะว่าเมื่อคนเราน่ารักแล้วเนี่ยนะความสวยจะตามมาเองโอ้โหคบกันมาตั้งนานนี่พี่เป็นไก่แจ้หรือไก่อูกันแน่ฮะลีลาเยอะเหลือเกินนี่แล้วสรุปในกล่องของขวัญนั่นน่ะแหวนเพชรหรือแหวนตะกั่วกันแน่เห็นแหวนเพชรปะโถจะบอกว่ามันเป็นของขวัญสุดล้ำค่าครับน้องนี่คือ Gifrin Flexi Drink บำรุงข้อเข่าวันก่อนเห็นที่บ้านผู้บังคับบัญชาที่บ้านเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าอ้วกขั้นสุดท้ายเดินไปช้อปปิ้งนะบ่นปวดเข่าทุกทีเลยก็เลยเป็นห่วงอ่ะไม่อยากให้เขามีปัญหาเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมตอนแก่ของขวัญชิ้นนี้นะเน้นเรื่องสุขภาพเฉพาะโอ้โหพี่หัวใจหล่อมากเลยอ่ะก็ดีนะชดเชยกับหน้าพี่ที่ไม่หล่อไง นี่ถ้าคนที่บ้านพี่อ้วกอ้วนเนี่ยน้องจะบอกให้นะต้องรีบให้ออกกำลังกายแล้วพี่อย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะพี่รู้หรือเปล่าว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยต้องออกกำลังกายให้ถูกทีด้วยถ้าพี่ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เกิดปัญหาเนี่ยนะเรื่องยาวพี่ตั้มออกกำลังกายเหรอก็มีวิ่งวิ่งบ้างเดินเดินบ้างในแต่ละวันมันต้องมีอะไรพิเศษมากกว่านี้อ้าวพี่คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะต้องมีการออกกำลังกายที่แบบพิเศษนะถ้าพี่มาออกกำลังกายมั่วๆเนี่ยรับรองนั่งรถเข็นตลอดชีพตลอดชีวิตเลยนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยนะน้องนัดนักกายภาพบำบัดมาคุยเดี๋ยวเราไปถามกันเลยดีกว่าว่าการออกกำลังกายแบบไหนถึงจะเหมาะแต่ระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวชวนพี่ตั้มค่ะไปชมสกู๊ปจากทางทีมงานเป็นความรู้เบื้องต้นปูพื้นให้พี่ตั้มรู้เรื่องก่อนไปชมกันเลยค่ะได้เลยครับยืนก็เจ็บขยับก็เจ็บยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บนี่คืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเพศหญิงเนื่องจากข้อเข่าถูกใช้งานมามากเมื่อข้อเข่าสึกและขัดสีกันจึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตามมาการรักษาโรคนี้ให้หายขาดในทางการแพทย์ยังไม่สามารถทำได้ค่ะจะมีเพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อบรรเทาเบาลงเช่นใช้งานข้อเข่าให้น้อยลงหลีกเลี่ยงการเดินการงอเข่านั่งหรือยืนนานๆการลดน้ำหนักใช้ไม้ค้ำยันขณะเดินและฝึกทำกายภาพบำบัดเป็นประจำค่ะ